าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับอาจารย์แพทย์ถึง2ท่านด้วยกันแล้วก็เร็วๆนี้นะคะจะมีการประชุมทางวิชาการครั้งใหญ่เลยนะคะเป็น BDMS Academic Annual Meeting 2023นั่นเองนะคะในหัวข้อคอนเซ็ปต์ที่ว่า Road to Lifelong Wellbeing ชื่อหัวข้อแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนต้องมาถามอาจารย์ทั้ง2ท่านในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุกับการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะว่าจริงๆ BDMS ในฐานะของนิน่ามองก็เป็นเครือข่ายทางการแพทย์ที่ใหญ่อยู่แล้วเรามาจัดประชุมวิชาการแบบนี้เราทำเพื่ออะไรคะอาจารย์ถามตรงๆแบบนี้เลยดีกว่าก็ในแง่ในฐานะที่ตัวเองเป็นแพทย์ค่ะก็ต้องเรียนว่าความรู้ทางแพทย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพิ่มตลอดเวลานะครับงั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ความรู้เดิมจากที่เราเรียนมาแล้วเราเอามาใช้ในทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าเราจะเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลไหนก็ตามนะครับจริงนะครับดังนั้นการติดตามวิชาการยังมีความสำคัญในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่ใช่ว่าสาขาอื่นๆไม่ทำนะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลกายภาพบำบัดเภสัชก็ต้องติดตามวิชาการแบบเดียวกันดังนั้นทาง BDMS ก็มองในประเด็นนี้นะครับว่าถ้าเราสามารถรวมวิชาการต่างๆและคนที่ทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆได้สามารถเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองได้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลามากนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่า BDMS ก็เลยจัดประชุมวิชาการแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่า BDMS ด้วยที่มีมากกว่า50โรงพยาบาลมีบุคลากรหลายหมื่นเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาให้ความรู้กับบุคลากรของเราขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปิดกั้นที่ว่าคนนอกนะที่จะไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามเนี่ยก็สามารถมาร่วมประชุมวิชาการหรือได้รับความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลค่ะแล้วพูดถึงไฮไลท์หน่อยได้ไหมคะอย่างเมื่อสักครู่ในช่วงเบรกแรกเราได้คุยเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของกรรมพันธุ์ต่างๆเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการตรวจจีนหรือว่าจีเนติกน่าจำได้ว่าน่าดูภาพยนตร์แล้วแบบมันดูยุ่งยากว่าต้องส่งตรวจมากมายแต่เดี๋ยวนี้คือทุกอย่างเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาไปเยอะมากอาจารย์ขยายความเรื่องนี้จะมีในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วยมีครับตั้งแต่เทคโนโลยีเรื่องของ AI เข้ามาเนี่ยนะฮะการจับความผิดปกติในเรื่องของยีนเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เวลาหลายเดือนนะฮะจนตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณไม่กี่อาทิตย์นะครับแล้วมีความแม่นยำมากนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่านั่นเป็นเหตุผลทำไมแพทย์หรือว่าวิชาชีพต่างๆเนี่ยจะต้องมาศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เทคโนโลยี AI เนี่ยมันทำให้เรื่องของ precision medicine หรือว่าการตรวจจีนต่างๆเนี่ยมันทำได้รวดเร็วแล้วมีความแม่นยำอันที่3นะครับก็คือว่าพอเราสามารถที่จะใช้ชีวิตให้มันถูกต้องกับความเสี่ยงในร่างกายเราได้ไหมนะครับใครบางคนที่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานก็จะได้ไม่ไปทานน้ำตาลเยอะเกินไปดูแลตับอ่อนสักหน่อยนึงจะได้เป็นเบาหวานช้าหน่อยเมื่อเบาหวานมันเป็นช้าลงเบาหวานและคณะก็คือโรคไตโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆก็คณะก็จะมาช้าลงนั่นหมายความว่าเราก็จะเป็นคนแก่ที่มีเบาหวานอ่อนๆได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกป้องกันไว้คืออย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยไปรักษาการที่เรารู้ก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดีดูแลตัวเองให้ตรงจุดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีด้านของการตรวจพันธุกรรมเนี่ยมันไปแต่เยอะแยะมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมปีนี้เราถึงได้จัดงานประชุมวิชาการเพราะว่างานประชุมวิชาการของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการรวบรวมเอาความเชี่ยวชาญด้านบุคลากรทางการแพทย์หลายอาชีพเข้ามาเช่นมีทั้งแพทย์มีทั้งทันตแพทย์มีทั้งพยาบาลมีเภสัชแล้วก็นักรังสีวิทยามีทั้งนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักอัฐบำบัดหรือว่าในเรื่องของ OT นะ Occupational Therapy เนี่ยนั่นหมายความว่าการที่เราแชร์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้กระจายเข้าไปอยู่ในบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเรามีอยู่เป็นหมื่นคนนะครับใน BDMS เพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจัดงานประชุมทั้งมาประชุมที่สถานที่เรียกออนไซต์หรือว่าประชุมทางออนไลน์นะครับเป็นไฮบริดนะครับนั้นหมายความว่าถ้าเรามีความรู้ตรงนี้นะกระจายเข้าไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ของเราหมื่นกว่าคนแล้วเราเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ตรงกันผลลัพธ์คืออะไรครับคุณนิน่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนจะได้รับการดูแลที่ดีนะครับแล้วอย่างนี้ในฐานะของบุคลากรทางการแพทย์นะคะอาจารย์คะความท้าทายหนึ่งที่ตอนนี้อย่างที่เราพูดกันตลอดเลยว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบคำว่าเต็มรูปแบบนั้นหมายความว่ามันมีความท้าทายยังไงบ้างที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งนี้ในองค์รวมค่ะอาจารย์คนไข้เริ่มสูงอายุแล้วมารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะคนไข้ไม่ได้มาด้วยโรคเดียวนะคนไข้ก็จะมาด้วยอย่างน้อย 2-3 โรคที่เขาเป็นพร้อมๆกันเกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำให้การรักษาพยาบาลเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าการรักษาเรื่องนึงอาจจะไปมีผลกระทบ
กับเรื่องอื่นๆที่เขาอยู่กับตัวอยู่แล้วนะแต่ขณะนั้นอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการอยู่มันสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการให้การรักษาในคนไข้เพราะฉะนั้นการที่แพทย์หรือพยาบาลต่างๆเนี่ยมีองค์ความรู้ในเรื่องหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับทำให้เราจะสามารถดูแลคนคนนั้นในงานในการผ่าตัดนั้นถึงแม้จะผ่าถุงน้ำดี2กล้องแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลังผ่าตัดประสบความสำเร็จในการผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลสั้นสามารถกลับบ้านด้วยปลอดภัยอาจารย์ไพศาลมีเพิ่มเติมไหมคะประเด็นเรื่องของความท้าทายในฐานะแพทย์เหมือนแบบโจทย์มันยากขึ้นเพราะว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุที่ใส่ใจตัวเองมากขึ้นแต่มันลดความเสื่อมของตัวเองไม่ได้บางทีคุณพ่อมาเดินเข้ามา70มาบอกผมปวดหัวแต่โอ้โหพอไปมาเจอไปกันใหญ่เลยแล้วมันมีความซับซ้อนมากขึ้นในฐานะแพทย์อาจารย์มองว่าคือผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทุกคนต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทุกคนไม่มีทางเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าวันนี้เราจะยืนอยู่ตรงไหนของสังคมแบบนี้นะครับเราจะยืนอยู่ตรงสังคมที่เราก็ไปเรื่อยๆเนาะเราก็ใช้ชีวิตแบบที่ผิดเราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆหรือเราจะใช้ชีวิตกับความรู้ใหม่ๆเราจะใช้ชีวิตกับสิ่งที่จะป้องกันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการในอนาคตนะได้อย่างมีคุณภาพนะครับเพราะนั้นตอนนี้นะสังคมของเราเนี่ยการเกิดในประเทศไทยนะครับน้อยลงครึ่งหนึ่งขณะเดียวกันคนที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมามากขึ้นเป็นเท่าตัวนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าในฐานะแพทย์เนี่ยลำบากใจไหมผมเชื่อว่าณปัจจุบันนะถ้าผมมองภาพรวมเนี่ยผมดีใจในแง่ไหนในแง่ที่เทคโนโลยีความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมันมีการวิเคราะห์วิจัยมากขึ้นมีทางเลือกในการรักษามากขึ้นมีทางเลือกที่เราจะออกกำลังกายให้มันถูกต้องมีทางเลือกที่เราจะทานอาหารให้ถูกต้องมีทางเลือกที่เราจะป้องกันสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดอนาคตได้โดยความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอันนี้ผมคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาประชุมกับเราในปีนี้น่าจะได้พอยต์ต่างๆเหล่านี้หรือว่าจุดสำคัญต่างๆเหล่านี้กลับนำไปปรับเรื่องของความรู้ในเรื่องของทัศนคติเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยทำให้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าผมจะเป็นหมอเด็กนะครับแต่ก็มีความสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยอายุ60แล้วยังไงเราก็ต้องไป65ยังไงเราก็ต้องไป70ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดเนี่ยเราไม่ได้ดูแลคนสูงอายุแต่เรานำความรู้ต่างๆเหล่านี้มาใช้กับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าฟังแบบนี้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีคุณพ่อคุณแม่คุณผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นตัวผู้สูงอายุเองที่ชมอยู่อาจจะต้องมองในมุมหนึ่งว่าถ้าเรารู้ก่อนป้องกันก่อนสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีสุขภาพดีอ่ะคือเราอยากมีอายุยืนยาวแหละแต่ก็ไม่ได้อยากมีอายุยืนยาวแบบป่วยตลอดเวลาแบบนี้เหมือนกันย้ำกันอีกครั้งเรื่องของการประชุมวิชาการครั้งนี้ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะกับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า A Road to Lifelong Well-being คนไทยก็ได้มีสิทธิ์ที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆจากทางคุณหมอที่อัปเดตความรู้กันตลอดแต่เรื่องของอุปสรรคล่ะคะอาจารย์ในมุมมองของแพทย์อาจารย์มองว่าอุปสรรคของคนไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตอนนี้มันมีประเด็นไหนบ้างที่อาจจะอยากฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจจะชมอยู่อาจจะเป็นผู้สูงอายุเองด้วยก็ได้หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เป็นไรหรอกฉันใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้ที่หนักใจนะ เอาประเด็นที่หนักใจเนี่ยก็คือว่าถ้าเรารู้จักตัวเองเราก็จะง่ายหน่อยนะแต่คนต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักตัวเขาเองอยู่นะถึงแม้ว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอาจจะไปหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อ5ปีก่อน7ปีก่อนทั้งการที่เราพยายามจะบอกคนว่าเช็คสุขภาพเถอะระวังสุขภาพส่วนหนึ่งนะแล้วเช็คเมื่อมีโอกาสเนี่ยรักษาถ้าเราสามารถตรวจพบบางอย่างได้เราก็จะสามารถรักษาได้เร็วขึ้นในการเราก็จะป้องกันชะลอการเกิดไม่ให้มันโรคมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานคนนี้ก็จะมีโอกาสสูงที่จะเป็นเบาหวานแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นนะแต่ว่ามีแนวโน้มเราก็จะมีคำแนะนำหลายๆอย่างในการปฏิบัติตัวของคนคนนี้เพื่อให้ไม่เป็นเบาหวานตอนอายุ50แต่มีอาการเบาหวานตอนอายุ70ก็คือชะลอโอกาสที่จะเกิดเนี่ยนะครับให้มันช้าลงก็อันนี้เป็นเรื่องดีมันทำให้เราถึงมีLifelong well-being ผมคิดว่าเรื่องท้าทายสำหรับแพทย์เนี่ยคือเรื่องของการกระจายความรู้ของเรานะย่อยให้จากความซับซ้อนเนี่ยกลายเป็นความง่ายที่จะเข้าใจเรื่องที่สองคือเรื่องของทักษะสติ
ทัศนคติที่ดีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเรื่องที่3คือเรื่องของการนำไปใช้ถ้ามีความรู้แล้วยังไม่นำไปใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ในความคิดหรืออยู่ในกระดาษแต่ถ้าคุณได้นำไปใช้แล้วคุณเห็นผลลัพธ์กับตัวเราเองสิ่งที่คุณแชร์ได้มากๆเลยคือคุณทำอะไรแล้วเนี่ยคุณแข็งแรงอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านช่วยบอกถึงกิจกรรมเด่นหรือว่าไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันได้ไหมคะอาจารย์คะก็จะมี4วันติดนะครับเพราะงั้นก็จะมีทุกสาขาของแพทย์ใน4วันนะรวมทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมีทั้งเรื่องของมะเร็งนะครับจะเป็นการป้องกันมะเร็งการวินิจฉัยมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แทบจะทุกวันเป็นไฮไลท์อยู่เรามีการประกวดนะผลงานวิชาการนวัตกรรมที่ทำโดยคนใน BDMS นะครับมันมี3หัวข้อใหญ่ะนะฮะอันแรกเรียกว่า Smart Healthcare อันที่2เป็น Value Based Healthcare ให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็น Green Healthcare ค่ะเพราะมันมี3 category 3หัวข้อขณะเดียวกันให้คนนอกได้รู้ด้วยนะครับว่ามันมีการพัฒนาการคิดค้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่ารับเทคโนโลยีมาอย่างเดียวนะครับงั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในทุกๆวันของเราเป็น Interprofessional ก็คือว่าในห้องพยาบาลเนี่ยก็จะมีคุณหมอไปให้ความรู้ในห้องของแพทย์ก็อาจจะมีทันตแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดไปให้ความรู้เพราะฉะนั้นในแต่ละท็อปิกเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่า integrated healthcare ก็คือว่าในคนไข้หนึ่งคนเนี่ยอาจจะต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนที่จะมาเข้าใจเขาในการดูแลผลลัพธ์สุดท้ายก็คือว่าคนไทยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องนะครับทุกช่วงของถนนที่ไปสู่อายุที่มากขึ้นมีความสุขและแข็งแรงนี่ค่ะโอ้โหนะอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะฝากแล้วก็เชิญชวนถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ชมอยู่ที่สนใจจะมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้หน่อยค่ะอาจารย์คะครับสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับคือ www.bdmsannualmeeting.com นะครับพอคลิกเข้ามาปั๊บเนี่ยในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานประชุมนะครับมีรายละเอียดเรื่องของการประชุมในสาขาวิชาชีพต่างๆครับเรามีทั้งหมด6สาขาวิชาชีพหลักๆก็คือแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักรังสีเทคนิคนะครับแล้วก็นักกายภาพบำบัดนะครับก็จะมี6วิชาชีพเป็น6ห้องหลักๆนะครับที่เราจะจัดในปีนี้นะครับและสำหรับคนที่ยังลังเลหรือยังไม่ตัดสินใจนะผมก็เชิญชวนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นบุคลากรทางการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์แล้วก็เป็นพยาบาลแขนงต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้ไม่ได้อยู่ใน BDMS ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับที่จะให้มาร่วมในการประชุมวิชาการเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์กันด้วยนะครับงั้นผมขอเรียนเชิญทุกท่านครับค่ะและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ bdmsannualmeeting.com นะคะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อัตนานานะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่ม1 BDMS และนายแพทย์ไพศาลเลิศฤดีพรค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่ม1 BDMS และทั้งสองท่านก็เป็นรองประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านไปเจอกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะสะดวกเป็นทางออนไลน์หรือว่าออนไลน์เชื่อว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายคนไทยทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่อัปเดตจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะและแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทาง BDMS เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะไปพบกันที่งานประชุมวิชาการของเรานะคะ BDMS Academic Annual Meeting 2023นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะและสัปดาห์หน้าค่ะ Rise and Shine จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญท่านไหนต้องติดตามอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่า Health Bring Wealth ค่ะสุขภาพที่ดีจะนำความมั่งมีที่สุดในชีวิตนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ